พิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอ plus ชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยมีประสบการณ์อุดฟันมาก่อนนะครับการรักษาฟันด้วยวิธีการอุดฟันในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาทันตแพทย์มักจะใช้วัสดุอุดฟันที่ทำจากสารผสมซึ่งแข็งตัวด้วยปฏิกิริยาทางเคมีครับแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนของประเทศไทยเนี่ยส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาการแข็งตัวที่เร็วเกินไปครับไม่ทันที่ทันตแพทย์จะอุดฟันให้เสร็จเรียบร้อยวัสดุก็จะจับตัวกันแข็งซะก่อนนะครับไม่สะดวกต่อการทำงานของทันตแพทย์จากโจทย์ดังกล่าวนะครับคณาจารย์จากรั้วจามจุรีนะครับทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ครับจึงรวมตัวกันในนามของ 4DS Project คิดค้นนวัตกรรมวัสดุอุดฟันชนิดใหม่ล่าสุดครับที่ใช้แสงในการทำให้วัสดุแข็งตัวซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับมาตรฐานโลกเลยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเรดิโอ plus คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในนาม 4DS Project โดยคณะทันตแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ผนึกวิทยาการวัสดุศาสตร์ทันตกรรมพัฒนาวัสดุทันตกรรมแข็งตัวด้วยแสงฝีมือคนไทยมาตรฐานสากลง่ายและสะดวกต่อการใช้งานร่นเวลาอุดฟันศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.พสุธาธัญกิจไพศาลประจำภาควิชากาวิภาคศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยกล่าวว่าเทคโนโลยีการทำให้วัสดุอุดฟันมีความคงตัวด้วยแสงในต่างประเทศมีมานานแล้วเกือบ40ปีและได้รับการจดสิทธิบัตรและจัดเก็บเทคโนโลยีเพื่อการเป็นผู้นำระดับโลกด้านวัสดุทันตกรรมทางนี้การพัฒนาวัสดุอุดฟันด้วยแสงของกลุ่ม 4DS Projectใช้แสงสีฟ้าที่มีอยู่ในแสงแดดมีความปลอดภัยโดยแสงสีฟ้านี้มีความยาวเคลื่อนที่ให้พลังงานเกิดการปล่อยอิเล็กตรอนกระตุ้นปฏิกิริยาทำให้วัสดุแข็งตัวช่วยให้งานอุดฟันได้ง่ายและเร็วขึ้นขณะนี้นวัตกรรมวัสดุอุดฟันคงตัวด้วยแสงได้รับความสนใจจากภาคเอกชนที่นำเทคโนโลยีความรู้เรื่องนี้ไปผลิตและจำหน่ายเป็นสินค้าเฉพาะทางภายใต้แบรนด์ออซิลชุดวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่แข็งตัวด้วยการใช้แสงปกป้องฟันผุและ Embase ชุดวัสดุ RMGI ที่แข็งตัวด้วยการใช้แสงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ทำให้ฟันแข็งแรงเหมาะกับฟันผุบริเวณคอฟันหรือฟันที่เนื้อฟันไม่แข็งแรงของเด็กและผู้สูงอายุโดยวัสดุทันตกรรมทั้งสองผ่านมาตรฐาน ISO มีความเข้ากันกับเนื้อเยื่อช่องปากและปลอดภัยและได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนักวิจัยกล่าวทิ้งท้ายว่าการทำงานวิจัยกว่าจะประสบความสำเร็จใช้ระยะเวลานานหลายปีต้องใช้สหศาสตร์หลายสาขาและเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกลุ่ม 4DS Project ไม่ได้มองแค่การทำวิจัยให้สำเร็จการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ใช่เพียงการสร้างความรู้ในเชิงลึกเท่านั้นแต่ยังต้องสามารถนำงานวิจัยมาใช้และผลิตผลได้จริงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาอาจจะไม่หวือหวาแต่ยั่งยืนดลิยาเกียรตินอกทีมข่าวจุฬาเรดิโอ plus รายงานค่ะจุฬาเรดิโอ plus ขอบคุณข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬานะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงการอุดฟันนะครับในต่างประเทศเนี่ยเทคโนโลยีการทำให้วัสดุอุดฟันคงตัวด้วยแสงมีใช้มานานแล้วเกือบ40ปีนะครับทั้งในสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นครับมีการจดสิทธิบัตรแล้วก็จัดเก็บเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในด้านวัสดุทันตกรรมนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์วัสดุอุดฟันแข็งตัวด้วยแสงด้วยฝีมือของกลุ่มนวัตกร
4DS Project ของจุฬาจึงนับว่าเป็นนวัตกรรมของคนไทยที่ทำได้สำเร็จแล้วก็ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสนทนากับนักวิจัยถึงเบื้องหลังของความสำเร็จดังกล่าวแล้วก็มารู้จักกลุ่ม 4DS กันนะครับขอต้อนรับศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.พัสสุธาธัญกิจไพศาลครับท่านเป็นอาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และหลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพยากรและผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ก่อนที่จะไปพูดถึงนวัตกรรมของอาจารย์นะครับผมขอให้อาจารย์แนะนำที่มาที่ไปของกลุ่ม 4DS Project หน่อยครับว่ามีพันธกิจอะไรแล้วก็มีจุดเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์คือผมฝันที่อยากจะประดิษฐ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ธนกรรมมานานแล้วครับแล้วผมก็ลองทำเองพอผมทำได้ไประดับนึงผมรู้สึกว่าผมขาดความเชี่ยวชาญในหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอย่างเช่นวัสดุพวกนี้มันต้องอาศัยวัสดุศาสตร์คนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์มาช่วยขณะเดียวกันการแข็งตัวของมันก็อาศัยปฏิกิริยาเคมีเพื่อเกิดปล่อยอิเล็กตรอนและเกิดการเชื่อมต่อของโมโนเมอร์ให้กลายเป็นสายโพลิเมอร์ยาวขึ้นก็คือจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการนักเคมีขณะเดียวกันเนี่ยบางทีเราสั่งสารเข้ามาเนี่ยเราก็มองว่าอันนี้มันถูกกว่าอันนี้แต่ผมไม่เข้าใจว่ามันถูกแล้วมันปลอดภัยกว่าหรือเปล่ามันถูกกว่าแล้วมันปลอดภัยกว่าหรือเปล่าผมก็ต้องการให้นักเภสัชเข้ามาดูข้อมูลในเชิงลึกเพราะผมว่าพวกนี้เขาจะมีเขาสามารถจับประเด็นได้ดีกว่าแล้วพอพัฒนาเสร็จผมก็ต้องการคนมาทดสอบความปลอดภัยก่อนที่จะมาใช้ในผู้ป่วยผมก็ต้องการนักสัตวแพทย์ซึ่งมาทำการทดลองความเป็นพิษหรือความเข้ากันกับเนื้อเยื่อแล้วผมก็ต้องแล้วหลังจากที่พัฒนาจนได้ระดับหนึ่งผมก็ต้องไปหาทันตแพทย์หลายๆคนเพื่อขอความที่เห็นกับวัสดุที่เราทำมาว่ามันสีขาวน้อยไปไหมคล้ำเกินไปไหมหนืดมากไปไหมใช้งานยากไหมแข็งตัวช้าไปไหมหรือแข็งตัวเร็วไปเพราะว่ามันจะต้องมาคอยตัดนะครับเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าผมต้องหาผู้เชี่ยวชาญพวกนี้มาช่วยผมทำละเพราะผมทำคนเดียวไม่ได้แล้วพอดีผมก็มีเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ปตีนะครับจะมีเพื่อนแล้วก็รู้จักกันอย่างเงี้ยบางคนก็เป็นคนไข้ของผมด้วยผมก็เลยคุยกับเขาครับแล้วก็เชิญชวนให้เขามาช่วยทำงานแบบนี้ครับแต่ผมก็บอกเขาว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีมา40ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยมันจะใหม่ที่เมืองไทยแต่เก่าที่ไทยที่ประเทศยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นมันก็มีมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราตีพิมพ์ไม่ได้เราขอตำแหน่งวิชาการไม่ได้แต่เราทำให้คนถ่ายได้อันนั้นก็หลังจากที่คุยกันทุกคนก็โอเคครับครับอาจารย์ครับพูดถึงการอุดฟันนะครับอาจารย์เข้าใจว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะต้องเคยผ่านการอุดฟันมาก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอฟันเนี่ยใช้อะไรมาอุดฟันพวกเราครับอาจารย์แล้วนวัตกรรมที่อาจารย์คิดค้นได้นะครับวัสดุอุดฟันแข็งตัวด้วยแสงเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงแล้วก็มันทำงานกับช่องปากเราแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ก็สมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยแหละครับก็สักประมาณสัก50ปีที่แล้วมั้งหรือ40กว่าปีเนี่ยเวลาไปอุดฟันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเงินเขาเรียกอะมัลกัมอะครับซึ่งมันต้องใช้สารประหลอดในการทำให้มันละลายแล้วค่อยแข็งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็มีความกังวลในเรื่องของปริมาณสารประหลอดที่อาจจะหลงเหลืออยู่ที่ทำปฏิกิริยาไม่สมบูรณ์และอีกอย่างนึงสีของวัสดุมันก็ไม่สวยครับมันเป็นสีเงินพอใช้นานๆไปมันก็จะสีออกเทาพอใช้นานเข้าไปอีกก็จะกลายเป็นสีดำๆเพราะมันเกิดการออกซิไดซ์กับน้ำลายกับอากาศในช่องปากมันก็เลยทำให้เกิดสีขึ้นก็เลยทำให้คนมานิยมใช้วัสดุสีเหมือนฟันนะครับที่เป็นเรซินแล้วก็แข็งตัวด้วยแสงเพราะว่ามันจะทำงานได้ง่ายควบคุมการแข็งตัวได้เร็วเพราะว่าเมืองไทยอากาศร้อนด้วยนะครับบางทีถ้าเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีแบบเขาเรียกว่าทำปฏิกิริยาด้วยตัวเองหลังจากผสมเลยเนี่ยบางทีมันจะแข็งคามือครับแล้วบางทีมันยังแต่งไม่สวยเลยแข็งละมันก็ต้องเริ่มกันใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลาครับฮะทราบว่าตอนนี้นวัตกรรมก็ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนนะครับอาจารย์นำเทคโนโลยีความรู้เนี่ยไปผลิตเป็นสินค้าเฉพาะทางด้วยนะครับอยากให้อาจารย์แบบช่วยอวดหน่อยละกันนะครับว่าตอนนี้มีแบรนด์อะไรเกิดขึ้นบ้างจากเทคโนโลยีที่อาจารย์คิดค้นมานะครับแล้วอาจารย์มองว่าการที่เอกชนเอาองค์ความรู้รวมถึงนวัตกรรมเนี่ยไปใช้งานต่อลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานวิจัยนวัตกรรมอาจารย์อย่างไรบ้างครับ
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับที่มีหน่วยงานเอกชนเขาเชื่อมั่นในแบรนด์ของจุฬาเขาก็มาขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากกลุ่มเราไปโดยผ่านกับจุฬาไปนะครับโดยการซื้อขอซื้อสิทธิบัตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยเขาก็ไปตั้งแบรนด์ของเขาชื่อแรกก็คือออซิลซิลที่เหมือนกับยึดนะครับเครื่องก็จะเป็นชุดวัสดุเคลือบหยุ่นล่องฟันที่แข็งตัวด้วยแสงอันนี้ก็จะไว้สำหรับเคลือบฟันที่ล่องเยอะๆจะทำให้ผิวฟันเรียบแต่ด่างก็จะติดน้อยก็เป็นการป้องกันฟันผุนิยมทำกับฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆครับเพราะฟันแท้จะไม่แข็งแรงอีกตัวหนึ่งก็คือ embase ก็คือจะเป็นฐานวัสดุรองพื้นฟันก่อนที่เราจะอุดฟันเพราะว่าวัสดุอุดฟันเนี่ยถ้าเกิดใช้เยอะมันจะเปืองแล้วมันจะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็จะมีตัวรองฐานเพื่อรับแรงกระแทกขนาดเดียวกันวัสดุตัวนี้ก็จดปล่อยฟลูออไรด์ครับให้กับเนื้อฟันระหว่างที่มันอยู่ในฟันก็จะทำให้ฟันแข็งแรงมากขึ้นและรวมทั้งตอนนี้เขาก็พัฒนาฟลูออไรด์เจลนะครับสำหรับทาเพื่อป้องกันทำให้ฟันแข็งแรงป้องกันฟันผุครับฮะเท่าที่สนทนากับอาจารย์มานะครับผมพบว่าหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการทำให้งานวิจัยนวัตกรรมของอาจารย์ประสบความสำเร็จก็คือความร่วมมือสหศาสตร์นะครับอย่างการร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เภสัชศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์รวมถึงเนี่ยแน่นอนทันตแพทยศาสตร์นะครับอาจารย์มองว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากความร่วมมือสหศาสตร์เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างกับการดำเนินการวิจัยโดยลำพังของคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับอาจารย์อันนี้โดยความเห็นส่วนตัวนะครับ อาจจะไม่ถูกกับทุกคนก็ได้แต่เป็นมุมมองของผมว่าการที่เรามีหลายๆศาสตร์มาร่วมกันเนี่ยมันจะมีมุมมองที่ต่างความเชี่ยวชาญมันจะมีมุมมองที่ต่างกันซึ่งบางทีเราเองมองไม่ถึงเพราะเราไม่ใช่เชี่ยวชาญดังด้านนั้นบางทีก็จะเห็นปมอะไรบางปมที่เราเองความรู้พื้นฐานเราไม่พอเราก็จะแก้ไม่ได้มันเหมือนกับเราจะทำพิซซ่าขายครับจะทำพิซซ่าสายเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นเราเราก็ไปซื้อแป้งซื้อทุกอย่างมาแล้วที่เขามีขายแล้วเราก็มารวมๆกันแล้วก็ทำอย่างที่เขาบอกแต่ถ้าเกิดเรามีหลายสหศาสตร์เนี่ยผมจะได้คนเก่งที่สามารถคัดเลือกแป้งหรือหมักแป้งได้ดีคนที่ทำซอสมะเขือเทศได้อร่อยแล้วก็เหมาะสำหรับพิซซ่าสามารถหาคนที่รู้วิธีจะผลิตชีสที่อร่อยแล้วก็ดีมากหรือคนที่สามารถคัดสรรท็อปปิ้งที่อยู่บนเนื้อพิซซ่าและอีกคนก็มีความสามารถในการที่จะตั้งอุณหภูมิระยะเวลาในการอบเพื่อให้พิซซ่าที่ดีที่สุดนะครับ เพราะว่าแต่ละคนเขามีความถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราบอกว่าพอรวมกันแล้วมันมีปัญหาตรงนี้อย่างเช่นพอซอสมะเขือเทศมากไปแป้งมันเริ่มไม่กรอบเนี่ยคนที่ทำแป้งเขาจะแก้ให้เราได้ถูกไหมครับก็จะรู้อ๋อเพราะว่ามันมีน้ำตรงนี้นะคุณสามารถทำให้ซอสมะเขือเทศคุณหนืดกว่านี้ได้ไหมโดยที่มันจะเวลาที่เราอบมันจะได้เกาะแล้วแต่ว่ามันไม่ไปทำลายแป้งคือมันจะมีการคุยกันแล้วมันจะสามารถให้พัฒนาได้ดีขึ้นครับครับเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญเห็นภาพเลยนะครับอาจารย์เปรียบงานวิจัยเป็นการผลิตการทำพิซซ่านะฮะอาจารย์ฟังแล้วหิวเลยครับอาจารย์ฮะแล้วดูถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราก็อ้าวมันแฉะอ้าวไม่รู้ทำไงละเพราะว่าก็ขายไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีคนมีความเก่งเนี่ยเขาบอกเลยอ๋อแป้งต้องเนื้อแข็งกว่านี้นิดนึงแล้วซอสให้เหนียวกว่านี้นิดนึงโอ้โหมันจะแบบมันจะเหมือนแบบเราสามารถบอกความต้องการของเราได้แล้วเขาก็พัฒนากันได้ครับก็คือช่วยๆกันนะครับแต่ละมุมมองครับแม้นว่าจะเป็นการผลิตงานวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์แต่อาจารย์ก็พูดเปรยๆว่าไม่ใช่ทันตแพทย์ที่จะเป็นผู้รู้ทุกอย่างในด้านนี้คนเดียวอย่างนั้นใช่ไหมก็ผมว่าทันตแพทย์จะรู้วิธีเอาไปใช้ครับรู้ว่าคุณสมบัติแบบไหนดีที่สุดนะครับก็คงจะเหมือนกับคุณชยากรนั้งก็จะรู้ว่าทีวีเครื่องเสียงแบบไหนที่มันดียังไงยังไงแต่ว่าถามว่าไมค์จริงๆมันทํายังไงเราก็จะไม่รู้ว่าถูกมั้ยฮะครับก็จะรู้ว่ามันเครื่องเสียงอันนี้มันดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเสียงมันนุ่มแต่ทำไมมันนุ่มเนี่ยเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าพอใช้แล้วมันดีครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ข้างในเครื่องซึ่งก็จะเป็นสิทธิบัตรของเขาอีกแล้วครับซึ่งเราก็ไม่ทราบฮะช่วงต้นอาจารย์บอกว่ากลุ่ม 4DS นะครับ 4DS Project เนี่ย
เป็นความฝันของอาจารย์ในการที่จะทำวัสดุทางทันตกรรมใช้เองในประเทศไทยนะครับอาจารย์นอกจากนวัตกรรมวัสดุอุดฟันแข็งตัวด้วยแสงแล้วยังมีนวัตกรรมอะไรอื่นๆบ้างที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายใต้โปรเจกต์นี้ครับอาจารย์ก็คือว่าผมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมทำว่านหางจระเข้เป็นหลักแล้วผมก็พบว่ามันว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีประโยชน์เอาไว้เดี๋ยวเอาผมขอตอบคำถามพี่ก่อนอาจารย์โอ้ตอบเลยครับคือผมก็เลยพัฒนาเป็นสารป้องกันฟันจากกรดคอรีนในสระว่ายน้ำครับเพราะว่าในกรดคอรีนบางทีเขาจะใส่คอรีนเยอะเพราะว่าเมืองไทยอากาศมันร้อนไงแล้วเขาก็แล้วช่วงโควิดนี่เขาจะใส่กรดคอรีนฆ่าเชื้ออย่างเยอะเลยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีกดคอรีนที่มากไปเนี่ยมันจะทำให้คือแสบตาแสบปากแสบผิวหนังนะครับถ้าเกิดเราไปว่ายน้ำบางทีเราจะมีประสบการณ์อย่างเงี้ยได้กลิ่นคอรีนสูงคราวนี้เนื่องจากการว่ายน้ำเนี่ยฟันมันต้องสัมผัสน้ำตลอดเวลาถูกไหมฮะเพราะว่าเราต้องอ้าปากหายใจอย่างเงี้ยเราใช้จมูกไม่ได้ฟันน้ำมันก็จะผ่านสัมผัสกับฟันเราตลอดเวลาแล้วมันจะทำให้แคลเซียมที่อยู่บนผิวฟันเราหลุดออกไปมันเลยทำให้ฟันเราตกกะบางทีบางคนจะตกกะบางคนก็ขุ่นแล้วบางทีถ้าเกิดมันสูญเสียแคลเซียมเยอะไปก็คือจะเสียฟันครับเราก็พัฒนาวัสดุป้องกันกรดจากกรดคอรีนในขณะว่ายน้ำก็ชื่อใบกระเพราสวิมมิ่งแคร์อันนี้ชื่อตามลูกสาวนะครับเพราะลูกสาวอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับจะว่ายน้ำแล้ววันละ2ชั่วโมง6วันต่อสัปดาห์นะครับเขาก็เสียฟันผมก็เลยพัฒนาให้แล้วเราก็ต่อยอดมาจากพอเขาบอกว่าใช้แล้วไม่เสียฟันเราก็เลยคิดว่าเออมันก็มีคนทั่วไปอ่ะที่เขาเสียฟันเนื่องจากฟันเขาสึกหรือว่าเขาฟอกสีฟันแล้วเขาก็มีอาการเสียฟันเราก็เชื่อเออน่าจะเอามาทาแล้วเราก็พบว่าสามารถป้องกันอาการเสียฟันได้ด้วยครับก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์2ชิ้นออกมาเพิ่มขึ้นมาครับผมก็เคยได้ยินนะครับคุณสมบัติแบบเด่นๆดังๆของเจ้าว่านหางจระเข้เนี่ยแต่จะเป็นในมิติของแบบเครื่องสำอางไหมอาจารย์พวกอะโลเวราเนี่ยการฟังอาจารย์วันนี้ก็ทำให้รู้ว่าอ๋อมันมีประโยชน์ในด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับช่องปากด้วยนะครับอาจารย์เราก็ทราบว่าตอนนี้ที่อาคารที่คณะทันตแพทยศาสตร์เนี่ยก็มีแบบเป็นแปลงอะโลเวราอย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าผมก็โชคดีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าทางคณะและภาควิชาที่ผมอยู่เนี่ยเขาสนับสนุนให้ผมปลูกว่านหางจระเข้เพื่อการวิจัยเพราะว่าผมพบว่าเวลาเราทำวิจัยพอเราซื้อแหล่งนี้ทีก็จะมีคุณสมบัติแบบหนึ่งพอไปซื้ออีกแหล่งหนึ่งก็จะมีคุณสมบัติอีกแบบหนึ่งผมก็เลยใช้วิธีคัดสายพันธุ์ของผมเองเลยที่ผมอยากได้สารที่ผมต้องการเพราะว่าสารที่ผมสนใจจะอยู่ในส่วนยืนของว่านหางจระเข้ครับชื่อมันคือสารอะซิมินแนนเป็นสารโพลิเมอร์แซคคาไรด์ครับเป็นพวกโพลีแซคคาไรด์ครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเราสกัดออกมาด้วยเทคนิคการสกัดเย็นของเราของกลุ่มโคดีโปรเจกต์เนี่ยครับแล้วก็เราก็พบว่าสารอันนี้สามารถกระตุ้นการสร้างเนื้อฟันช่วยการสร้างกระดูกในแผลผ่าตัดฟันคุดช่วยสมานแผลในช่องปากแล้วก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับสารไปด้วยซึ่งอันนี้เราทำตั้งแต่ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองแล้วก็ทำทดสอบในคลินิกเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ตีพิมพ์ในบทความวิทยาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติแล้วก็เป็นทีสิทธิ์ของเด็กปอเอกยุ่งสิทธิ์ผมไปด้วยแหละครับทุกคนครับอาจารย์ผมก็เป็นผู้บริโภคปลายน้ำนะครับอาจารย์ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช่องปากเนี่ยก็จะนึกได้แค่ยาสีฟันนะครับอาจารย์แปรงสีฟันน้ำยาบ้วนปากไหมขัดฟันอะไรอย่างนี้นะครับการคุยกับอาจารย์วันนี้ก็ทำให้รู้ว่าโอ้มันมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช่องปากเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆครับอาจารย์ถามนิดนึงครับอาจารย์ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับช่องปากมากน้อยแค่ไหนแล้วส่วนตัวอาจารย์ในฐานะของนวัตกรนะครับมองว่าการพัฒนานวัตกรรมมีความสำคัญอย่างไรครับประเทศไทยเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับช่องปากระดับหนึ่งนะครับแต่พูดตรงๆว่าเราจะไปเปรียบเทียบกับการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรืออวัยวะที่เรามีอยู่ชิ้นเดียวอย่างเช่นหัวใจเช่นตับอย่างเงี้ยครับมันสมองอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้ความสำคัญระดับนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดแหล่งทุนเนี่ยมอบโอกาสให้ถูกคนเนี่ยการพัฒนาทางด้านการวิจัยเนี่ยของประเทศจะไปได้อีกไกลอะครับไม่เราไม่แพ้คนอื่นนะครับความสามารถของนักวิจัยไทยไม่แพ้ชาติอื่นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเรา
เราต้องการโอกาสในก็สนทนากับคุณหมอฟันอยู่นะครับอาจารย์ขอถามนิดนึงครับตอนนี้สุขภาพช่องปากของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงครับอาจารย์แล้วคนไทยกลุ่มไหนที่ควรจะได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษแล้วการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรในการแก้ปัญหาช่องปากของคนไทยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับอาจารย์ตอบจริงๆนะครับในความเห็นของผมตอนเนี้ยในสถานการณ์ตอนนี้วันนี้นะครับผมว่าเรามีสิ่งที่ท้าทายค่อนข้างจะเยอะเกี่ยวกับโรคโควิด-19 นะครับซึ่งผมแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองของสุขภาพช่องปากเนี่ยผมว่าเรายังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าช่องปากเนี่ยมันเป็นด่านแรกของร่างกายเลยครับที่จะต้องเจอกับอาหารเครื่องดื่มเชื้อโรคทุกๆอย่างนะครับที่เราจะกินเข้าไปแล้วก็การป้องกันเนี่ยมันจะดีกว่าและคุ้มกว่าการรักษาจริงๆแล้วผมเป็นห่วงประชาชนที่อยู่ไกลจากตัวเมืองอ่ะตามชนบทเพราะว่าเขามีรายได้น้อยอ่ะครับแล้วเขาต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวต้องพึ่งสวัสดิการรัฐแล้วก็เขาจะมีเงินที่ใช้จ่ายที่จำกัดเขาต้องดูแลเป็นพิเศษอ่ะครับเขาแล้วก็บางทีการที่เขาอยู่ไกลๆแล้วเขาเดินทางมาโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายแค่เดินทางมาก็มีค่าใช้จ่ายคือค่ารถแล้วเขาก็เสียเวลาทำงานถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องหยุดเรียนพ่อแม่ก็ต้องหยุดตามถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเขามาถึงโรงพยาบาลรัฐแล้วโชคร้ายหน่อยคิวเต็มก็กลับบ้านหรือเปล่าผมมองว่าปัญหาตรงเนี้ยเราต้องมุ่งแก้ไขครับความจริงผมก็อยากพัฒนาวัสดุที่มันใช้ง่ายๆครับไม่ต้องใช้เครื่องมือมากมายไม่ต้องเสียบปลั๊กเยอะไม่ต้องมีขั้นตอนวุ่นวาย A ถึง Z อย่างเงี้ยครับเราอยากทำอย่างเงี้ยเพราะเรามองว่าโอกาสที่เขาจะมาเจอหมอฟันหรือเขามีเงินในการจ่ายค่าทำฟันบางทีเขาไม่พอนะครับก็ตอนเนี้ยผมกับบริษัทเอกชนนะครับก็เขียนโครงการพัฒนาวัสดุอุดฟันชั่วคราวที่แข็งตัวด้วยน้ำลายก็คือเหมือนสมมติว่าคุณมีรูผุเล็กๆแล้วคุณแปรงฟันจนคุณคิดว่าสะอาดแล้วคุณก็ปิดรูอันนี้ไปก่อนที่คุณจะไปหาหมอเพื่อไม่ให้เศษอาหารไปติดแล้ววัสดุตัวนี้มันจะค่อยๆแข็งตัวด้วยน้ำลายครับครับแล้วมันก็จะเหมือนกับมันก็จะปิดรูเพราะปิดรูแบคทีเรียเศษอาหารก็ไม่ไปติดการผุก็ไม่ลุกลามมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยยังสามารถใช้ฟันซิ่งนั้นเคี้ยวได้ไม่ใช่ปวดฟันแล้วก็ต้องย้ายข้างมาเคี้ยวอีกข้างหนึ่งแล้วพอผูกอีกข้างหนึ่งก็เลยไม่รู้จะเคี้ยวข้างไหนอย่างเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มโอกาสให้เด็กเขามีฟันน้ำนมไว้ทานอาหารหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถพ่อแม่ไม่สามารถซัพพอร์ตเขาได้จริงๆเงี้ยครับเขาก็อาจจะอุดปิดเอาไว้จนฟันแท้มันดันขึ้นอันนี้ผมเป็นความฝันผมนะ ผมอยากทำอย่างนั้นแล้วก็ประชาชนที่เขายังไม่มีเงินที่จะมาทำฟันอย่างเงี้ยหรือว่าเขาต้องไปต่างจังหวัดหรือไปอยู่ในถิ่นที่ไม่สามารถหาหมอฟันได้เนี่ยเขาก็ยังสามารถทำให้ฟันตรงบริเวณนั้นสะอาดแล้วพอเขากลับมาเขาก็มาทำฟันได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับครับอาจารย์วันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดมากๆแต่ก็บอกว่าต้องบอกว่าดีใจนะครับที่ได้สนทนากับอาจารย์ในวันนี้นะครับได้ฟังหลายความฝันของอาจารย์เลยในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่องปากของคนไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.พัชสุธาธัญกิจไพศาลนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และอาจารย์หลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะครับครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสครับครับพบจุฬาปริทัศน์ได้ใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้าเวลา 11:30 น.ทางวิทยุจุฬาฟังย้อนหลังทางแอปพลิเคชันจู๊กส์นะครับวันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.ทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป